ขใจความสุขใจมันอยู่ตรงไหนกันนะมาค้นมาหาด้วยกันมายิ้มหัวเราะเล่นกันที่ไร่ใจยิ้มพักงานไว้ก่อนเถิดนะหยุดเวลามาวางตรงนี้ที่ฉันชีวิตมีค่ามากมายมาหาความหมายด้วยกันทั้งฉันและเธอมีเวลาตั้งมากมายให้เธอผ่านไปช้าๆเป็นเวลาที่สำคัญที่ฉันจะมอบให้เธอมีดวงตะวันส่องเป็นแสงยาวไกลเป็นกำลังใจส่องนำทางให้เธอคอยเป็นพลังให้เธอหาจนเจอจนค้นพบความสุขใจลันลันลันลาลันลันลาลันลาลันลันลันลาลันลันลาลันลันลันลาลันลาลันลาลัน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 ลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนโดยเฉพาะคืนนี้มาเรียนรู้วิธีการปลดล็อกความสุขจากภายในของตัวเราเองนะคะเพื่อให้เราค้นพบตัวเองที่เราก็อาจจะเป็นคนเดิมนี่แหละค่ะแต่ไม่เคยค้นพบมุมแบบนี้มาก่อนหรือว่าอาจจะค้นพบคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมก็เป็นไปได้แล้วเราก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตใหม่อย่างน่าทึ่งนะคะผู้ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดลับในเรื่องนี้ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการค้นหาอัจฉริยภาพของบุคคลแล้วก็พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอาจารย์เป็นผู้ที่มีหลักสูตรที่มีผู้นิยมเข้ามาพัฒนากันในแง่องค์กรแล้วก็บุคคลทั่วไปมากมายเลยนะคะอาจารย์ยังถ่ายทอดนอกจากหลักสูตรกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วนะคะยังถ่ายทอดเป็นบทความในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วก็เขียนหนังสือระดับเบสเซลเลอร์หลายต่อหลายเล่มค่ะและเล่มล่าสุดที่อยู่ในมือของดิฉันนะคะนี่เลยค่ะหัวข้อที่เราคุยกันในคืนนี้เลยนะคะปลดล็อกความสุขค่ะวันนี้ขอต้อนรับวิทยากรบุคคลสำคัญที่ลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO Leadership Academy ณไร่ใจยิ้มกาญจนบุรีและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอเชียแปซิฟิก Innovation Center จำกัดผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับ World Class ในเอเชียแปซิฟิกอาจารย์กฤตรุยาพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณหญิงขอบคุณมากนะคะสละเวลามาแบ่งปันเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกๆคนอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำการพัฒนาบุคคลครับจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมยังอยู่มหาลัยนะครับตอนนั้นไปเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีมิติเล็กๆพอดีผมเรียนวิศวะมาแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าเราชอบวิศวะหรือเปล่าแล้วก็พอทำไปทำมาเนี่ยพอไปเข้าทำงานที่ IBM นะครับก็มีโอกาสทำหลายมิติเป็นทั้งเอนจิเนียร์ก็เป็นวิศวะก็เป็นการตลาดก็เป็นครับผู้บริหารก็เป็นจนกระทั่งถึงบทบาทอันนึงที่เราต้องเปลี่ยนแปลง IBM ครั้งยิ่งใหญ่ช่วงนั้นที่ IBM กำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยให้คนใน IBM เนี่ยกลับมาค้นหาตัวเองว่าเขาอยากทำอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนจาก product company กลายเป็น knowledge company ก็ต้องให้คนมี meaningful กับชีวิตรู้จักตัวเองว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ทำอะไรที่เขาจะมีความสุขที่สุดแล้วถ้ากระทำตรงนั้นได้ดีเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีไฟในตัวมีพลังในตัวแล้วให้สิ่งดีๆกับสังคมนะครับพอนึกสถานการณ์นั้นออกนะคะอาจารย์ที่ IBM ถูกท้าทายจากกระแสที่มันโลกใหม่มาโลกาภิวัตน์มาแล้วก็มีคู่แข่งทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมายในโลกเทคโนโลยีใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าองค์กรแต่ละองค์กรที่ถูกท้าทายนั้นควรจะต้องมาเริ่มค้นหาว่าอะไรคือจิตวิญญาณองค์กรจิตวิญญาณองค์กรคือคนดังนั้นคนต้องมีความสุขถึงทำให้องค์กรเดินต่อไปได้เหรอคะอาจารย์ครับจริงๆผมว่าเริ่มตั้งแต่ผู้ก่อตั้งนะครับส่วนใหญ่ที่ผม
หลังจากที่ออกจาก IBM มาเนี่ยก็มีโอกาสไปทำกระบวนการช่วยหลายๆองค์กรแล้วปรากฏว่าเราก็พบว่าองค์กรนี้มีพลังมากๆเนี่ยแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับทีมผู้บริหารทีมผู้นำองค์กรเนี่ย มีพลังจากภายในเขามีความสุขมีความมุ่งมั่นเจอความท้าทายก็ก้าวข้ามกระโดดข้ามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างสิ่งดีๆใหม่ๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดจาก inside out เกิดจากภายในก่อนแล้วก็จากหัวก่อนจากผู้นำก่อนครับถึงจะลงมาเป็นผู้ปฏิบัติและที่ถ้าทุกคนพลังเหมือนกันหมดนี่มันจะสุดยอดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับค่ะแล้วพออาจารย์ค้นพบแบบนี้อาจารย์เจอหรือยังว่าอาจารย์มีความสุขกับอะไรกันแน่ก็จริงๆทุกครั้งที่ผมมีการจัดหลักสูตรนะครับหรือพาทีมหลายๆทีมแม้จะเป็นทีมของครอบครัวหรือผู้บริหารไปที่ไร่ยายิ้มแล้วเขามีรอยยิ้มเกิดขึ้นในดวงตาเขาแล้วก็สามารถที่จะส่งพลังตรงนั้นไปหาทีมนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจอแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาทำไมแล้วก็องค์กรเขาเนี่ยอยากจะทำอะไรให้ยิ่งใหญ่กับสังคมซึ่งตรงนั้นพอเขาเจอปุ๊บเนี่ยไอ้พลังมหาศาลมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นโมเมนต์ที่ผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เขาเรียกอะไรเสียงสะท้อนนั้นกลับมานะครับสุดท้ายในที่สุดนั้นคนที่เรียนวิศวะมาครับอย่างอาจารย์ก็มาค้นพบความสุขในการสร้างคนอื่นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสุขของการเป็นครูเหมือนกันนะคะเนี่ยครับค่ะก็จริงๆหลายคนถามถึงตอนที่อ่านหนังสือถึงคำว่ามิสเตอร์สไมล์นะครับมีที่มายังไงคะมันก็ทำไมถึงได้ฉายาจริงๆมันเป็น3มุมที่ผมกลับมาตกผลึกตัวเองนะครับมุมแรกเนี่ยตอนที่ผมเรียนวิศวะอยู่เนี่ยตอนนั้นยังงงๆกับชีวิตว่าวิศวะคืออะไรเกรดก็ไม่ค่อยดีก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามบอกว่าความสุขของเธออยู่ที่ไหนตอนเรียนวิศวะคือเราเป็นตอนนั้นเป็นผู้รับนะครับเราก็พยายามค้นหาว่าคืออะไรไปคุยกับนู้นคนนี้จนกระทั่งเราเริ่มรู้จักว่าความสุขในการเรียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วตอนที่อยู่ที่ IBM เนี่ยก็เริ่มเป็นคนที่ช่วยคนอื่นหาเจอว่าไอ้ความสุขก็คืออะไรแล้วพอตอนออกมาทำไร่ใจยิ้มหรือว่าทำกิจกรรมให้กับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขามีรอยยิ้มนะครับแล้วเราก็ยิ้มตอบไปด้วยเราก็ลูกศิษย์ลูกหาบอกเอ๊ะอาจารย์ยิ้มสวยอย่างนี้ผมต้องยิ้มตามแล้วนะครับอ๋อเลยเป็นที่มาของฉายาจันกฤตรุยาพรเป็นมิสเตอร์สไมล์นี่เองครับอย่างนี้นี่เองแล้วก็แค่รอยยิ้มอาจารย์ยังไม่ได้บ่งบอกถึงแค่เป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขกับการที่ทำให้คนอื่นยิ้มนะคะแต่ว่ารอยยิ้มของอาจารย์ยังตกผลึกถึงวิธีคิดที่เป็นสูตรที่ถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยในเรื่องของการปลดล็อกความสุขนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มีหลักสูตรอะไรต่างๆมากมายที่ถ่ายทอดในเรื่องนี้นะคะแต่ขอนิยามก่อนที่จะพักกันในช่วงนี้อาจารย์คะคนเราส่วนใหญ่มักจะตามหาความสำเร็จก่อนครับแล้วทุกคนก็จะคิดว่าเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจึงมีความสุขครับแต่ว่าอาจารย์คิดว่าคนที่สำเร็จจึงมีความสุขหรือว่าคนมีความสุขก่อนจึงประสบความสำเร็จคะคือสังเกตดูว่าหลายคนจะพูดถึงสมการที่พูดถึงคำว่าหรือก็คือจะเลือกระหว่างสำเร็จกับความสุขใช่ไหมครับแต่หลายคนที่ผมคิดว่าเขามีความสุขจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่ใช้คำว่าและแทนที่จะเป็นหรือก็คือได้ทั้งสองอย่างเป็นไปได้ไหมที่ระหว่างทางเนี่ยเดินไปหาความสำเร็จเนี่ยความสุขมันก็ค่อยเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วความสุขเนี่ยมันจะเป็นฐานพลังที่ทำให้ความสำเร็จมาง่ายซึ่งแทนที่เราจะมุ่งหาความสำเร็จแต่ระหว่างทางเนี่ยโหดร้ายมากเลยบางทีพอไปถึงความสำเร็จเราก็ไม่อยากได้หรือว่าระหว่างความสำเร็จหรือไม่ก็เหน็ดเหนื่อยสาหัสจนเกินไปที่จะเสพความสุขแล้วหรือคนระหว่างทางก็แบบไม่เกรียมกันไปหมดพอไปถึงความสำเร็จจริงๆก็กลายเป็นหลายคนพูดถึง lonely at the top ก็คือเหงาๆอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าที่ได้มาเนี่ยแล้วไงต่ออยากได้หรือเปล่าคุ้มไหมเนี่ยระหว่างทางที่เดินมาสู่ความสำเร็จอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราสั่งสมความสุขมาเรื่อยๆนะครับความสำเร็จผมเชื่อว่าเป็นโบนัสได้ไม่ได้เราก็มีความสุขระหว่างทางที่เดินค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราทำตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความสำเร็จมันจะตามมาเองโดยธรรมชาติเพราะเราสนุกเรามันเราเกิดอุปสรรคเราก็ก้าวข้ามนะครับมีใครท้อแท้เราก็ไปเพิ่มพลังให้เพราะเรามีความสุขเหลือเฟือระหว่างเดินทางมาผมว่าผู้นำส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอันนี้คือมุมเล็กๆที่เขามีในตัวค่ะกว่าจะหามุมเล็กๆที่มีในตัวอาจารย์แนะนำผ่านหนังสือนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาอธิบายด้วยนะคะว่าเราต้องค้นหาอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าถ้าหาเจอแล้วปลดล็อกมันได้ก็คือต่อมสุขใจในตัวของทุกคนนะคะสักครู่กลับมาฟังเรื่องนี้ค่ะWe'll be right back.
Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรายังคงอยู่กับอาจารย์กฤตรุยาพรฉายามิสเตอร์สไมล์ค่ะกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำการพัฒนาทักษะชีวิตที่เราจะประสบความสำเร็จได้โดยระหว่างทางไปสู่ความสำเร็จนั้นมีความสุขตลอดเวลาด้วยซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ต้องปลดล็อกเจ้าต่อมที่เรียกว่าต่อมสุขใจก่อนนี่เราจะหามันเจอได้ยังไงคะอาจารย์ครับจริงๆเนี่ยไอ้ความสุขที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่บางครั้งหลายคนที่มี IQ สูงเนี่ยมักจะเอาสมองไปล็อกทำให้เราไม่ได้ยินว่าหัวใจเราสุขตรงไหนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เก่งหลายอย่างนะครับยังมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนมาถามผมว่าลูกเก่งกีฬาลูกเก่งดนตรีเก่งฟิสิกส์เก่งคณิตศาสตร์ตกลงลูกจะเลือกเรียนอะไรดี เลือกทำอะไรดี แต่ผมมีความเชื่อว่าถ้าเด็กหยุดฟังสักนิดนึงว่าระหว่างทางที่ทำเนี่ยมีความสุขหรือเปล่า แต่หลายครั้งเนี่ยบางทีเราเฝ้ามองกระบวนการนั้นมันใช้เวลา เราก็เลยมีตัวแบบสอบถามง่ายๆนะครับมาช่วยให้เด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือต่อมสุขใจนะครับค่ะอย่างเมื่อกี้มีโอกาสกระซิบกับคุณหนิงบอกว่าอะไรที่มีความสุขที่สุดนะครับแล้วคุณหนิงกระซิบบอกผมว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องใจใจเรื่องประสานใจเรื่องสื่อสารเนี่ยโหทำแล้วมันมีความสุขมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกวิเคราะห์ตัวเลขอะไรพวกนี้เราอาจจะไม่ค่อยชอบผมก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติฐานแรกก็คือคุณหนิงมีต่อมสุขใจคือเรื่องประสานใจแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบหรือต่อมเครียดอีกต่อมหนึ่งก็คือเรื่องตัวเลขะนะครับอันนี้เป็นสมมติฐานง่ายๆที่พอเราเริ่มเข้าใจอันเนี้ยเราก็จะจับทางถูกเราก็เริ่มไปจับเฝ้ามองอารมณ์ตัวเองว่าไอ้วันนี้ที่เราทำอะไรที่มันเจาะแจ๊ะแมเนจเมนต์นะครับทำทุกทีโอ้โหความสุขฟุ้งกระจาย คนอื่นยิ้มไปด้วยกับเราแสดงว่าเราหมั่นทำตรงเนี้ยเดี๋ยวชีวิตมันก็อะไรฮะมันก็มีความสุขระหว่างทางแต่ถ้าเราไปทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขสเปรดชีตวิเคราะห์ทำแล้วรู้สึกว่ามันหงุดหงิดง่ายมันทำแล้วก็ไม่ได้ดังใจอย่างนั้นไม่สำเร็จแน่นอนไม่ประสบความสำเร็จในด้านที่เราอย่างนั้นแน่นอนถ้าเราสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราทำมันเครียดถ้าเกิดว่าไปเจอสิ่งไหนสนุกสุขแล้วก็ถนัดอันเนี้ยก็จะมีโอกาสที่จะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนั้นแต่ก็ไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยใช่ไหมอาจารย์บางคนอาจจะมีทักษะที่หลากหลายแล้วก็โดดเด่นหลายอย่างก็ได้ใช่ไหมคะคือผมมองว่าความเก่งกับความสุขต่างกันนะครับทักษะเนี่ยส่วนใหญ่มากับความเก่งแล้วเราเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราจะเน้นความเก่งแต่เราไม่เคยถามเลยว่าไอ้ความเก่งที่เราทำเนี่ยเรามีความสุขในแต่ละเรื่องหรือเปล่าเพียงแต่เราเฝ้ามองตรงนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะกลับมาถามตัวเองได้ว่าเราทำเรื่องนี้มีความสุขไหมตอนเย็นก่อนกลับบ้านเนี่ยเราเอาความเครียดหรือความสุขไปฝากคนที่เรารักที่บ้านถ้าเราทำความประสานใจการสื่อสารเจาะแจ๊ต่างๆเนี่ยโหกลับบ้านแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงคือบัญชีทางใจมันเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีรอยยิ้มฟุ้งกระจายโดยธรรมชาตินะครับอาจารย์อธิบายในหนังสือด้วยว่าเราต้องรู้จักการบริหารแล้วก็สะสมต้นทุนหรือบัญชีทางใจเป็นแอสเซทอันนึงที่สำคัญเป็นสินทรัพย์เลยที่ถ้าเกิดเรามีรอยยิ้มตรงนี้ผมมีความเชื่อว่าเราจะมีภูมิต้านทานที่ไปที่ไหนก็ได้แต่เพราะยิ่งสมัยใหม่เนี่ยจะพูดถึงการให้ลูกเป็น global citizen ให้องค์กรเราไปครองโลกอะไรต่างๆตอนนี้ถ้าภูมิต้านทานของความสุขมันน้อยเนี่ยหรือความเครียดมันฟุ้งกระจายเนี่ยไปที่ไหนเราก็จะเหนื่อยแล้วสักพักก็จะเกิดความท้อขึ้นมาแต่ถ้าเกิดในใจมันเบ่งบานด้วยความสุขนะครับไปที่ไหนก็เราก็พิชิตได้เสมอค่ะครับค่ะมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเส้นทางที่อาจารย์พัฒนาทั้งตัวอาจารย์เองคนในครอบครัวแล้วก็บรรดาผู้บริหารระดับสูงอาจารย์พาไปปีนเขาไปคินาบาลูไปเอเวอเรสต์อาจารย์ทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ตรงนั้นมันแล้วก็ทำแล้วได้อะไรคะจริงๆมันมีกลุ่มของผู้บริหารหลายคนนะครับที่กลับมาถามผมบอกว่าถ้าจะบุกโลกเนี่ยต้องทำยังไงนะครับต้องเป็น global company ต้องทำยังไงผมก็บอกเรามาปีนเขาดูถ้าไปปีนระดับในอาเซียนนะครับบางองค์กรบอกอยากเป็นแชมป์ในอาเซียนก็ไปปีนคินาบาลูเพราะเป็นสูงที่สุดในอาเซียนใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นระดับ world class เลยก็คือเอเวอเรสต์นะครับตอนนี้ระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันจะมีอันนึงที่ผมเรียกว่าเป็น maturity fitness คือวุฒิภาวะของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายเรื่องสมองเรื่องจิตใจเนี่ยถ้าเขายิ่งสูงเขายิ่งพร้อมก็จะไม่อะไรฮะไม่เป็นงงกับชีวิตหรือบางคนเราเรียกเป็น maturity sickness ก็คือยิ่งสูงยิ่งงงเพราะฉะนั้นการพิชิตโลกมันจะยากขึ้นชีวิตก็จะโหดร้ายเพราะเขาไม่พร้อมที่จะไปเพราะว่าอย่างเอเวอเรสต์หรือว่าคินาบาลูเนี่ยคือภูเขาแห่งการปรับตัวการสร้างสิ่งใหม่ๆการสั่งสมความสุขในการเดินทางนะครับเพราะมันมีปัจจัยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวเราเองนี่แหละที่จะทำให้เราปีนเขาไปถึงยอดเขาได้หรือไม่ครับก็มีผู้หลังท่านหนึ่งที่ไปปีนกับผมเนี่ยปีนมาถึงประมาณ 5,000 กว่าเมตรนะครับถ่ายรูปเสร็จปุ๊บงงว่าเอ๊ะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ยังไงอ๋อเหรอคะเขาเรียกว่าเป็นการแพ้ความสูงโดยธรรมชาติ
พอเขาลงมาเตี้ยอีกนิดนึงเขาก็มาสารภาพว่าระหว่างทางที่เดินเนี่ยอยากให้ภูเขามันเตี้ยลงทุกวันเลยทุกก้าวที่เดินเนี่ยไปบอกเอเวอเรสต์ให้มันเตี้ยลงแต่ปรากฏว่าเขาทำไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่อนุญาตตอนหลังเขาก็ใช้กระบวนการใหม่คือมาเปลี่ยนใจตัวเองให้ฉันปรับใจปรับตัวให้เกิดความสุขในการเดินทางแทนที่เครียดในการเปลี่ยนโลกทั้งโลกนะครับพอเขาหมุนมุมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาเอนจอยมากเลยกับการเดินทางไปขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแปลว่าอยู่ที่ข้างในเราเองที่จะเริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จค่ะทีนี้อาจารย์พอได้หลักคิดตรงนั้นแล้วก็พาคนไปพิสูจน์แล้วทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันโอ้โหมันใช้ได้จริงกับการสะท้อนตัวตนข้างในอาจารย์ก็นำกลับมาทำที่ไร่ได้ใจยิ้มอาจารย์ที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะอาจารย์จำลองมายังไงคะเห็นภาพในกิจกรรมโอ้มีปีนหน้าผาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือถอดแบบมาจากกิจกรรมไปปีนเขาอย่างเช่นอันนึงเราเรียกว่าเป็นมินิเอเวอเรสต์นะครับก็คือจำลองเอเวอเรสต์มาที่ไร่เรามีหน้าผาอยู่7หน้าผานะครับเราเรียกว่าอันนึงที่ไฮไลท์คือเรียกว่าผาวัดใจผาวัดใจสูงมากไหมคะอาจารย์ครับก็คนเห็นก็จะอึ้งๆว่าทำได้หรือเปล่าแต่เราจะมีผาเตี้ยอยู่ 3-4 ผานะครับที่ให้เขาลองฝึกทักษะใหม่วิธีการใหม่ปกติเวลาปีนหน้าผาเนี่ยส่วนใหญ่คนจะใช้แขนสักพักจะหมดแรงเราก็ต้องเปลี่ยนทักษะมาเป็นใช้ขาใช้ขาใช้จังหวะมีทีมงานมาช่วยดูแนวว่าจะเกาะตรงไหนดีมีเชียร์ลีดเดอร์มีทีมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับเพราะบางทีพออยู่แล้วหน้าผาติดๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นข้างๆเลยเราก็อาจจะต้องให้เพื่อนข้างล่างช่วยเพราะนั้นไอ้ทีมเวิร์กในการทำเนี่ยสำคัญมากเลยครับแล้วผาวัดใจนี่คือมันอาจจะมีบางจุดที่คนไปถึงครึ่งๆกลางๆแล้วถอดใจใช่ไหมคะอาจารย์หรือบางคนสู้แล้วไปต่อจนสำเร็จในสภาวะนั้นเรียกว่าสภาวะหูดับ คือไปต่อก็ไม่ได้แล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เกาะอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงจะขึ้นจะลงเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ตัวอีโก้มันลด นะครับอัตตามันลดปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มสนใจฟังข้อแนะนำจากคนที่อยู่รอบข้างแล้วถ้าเกิดคนที่เราฝึกฝนว่าเป็นโค้ชแล้วสกิดให้ถูกจุดเนี่ยไอ้พลังของต่อมสุขใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดการฮึดสู้ไอ้ก๊อก2ก๊อก3ที่อยู่ในตัวเนี่ยมันจะสปริงปึ้งขึ้นมาไปพิชิตได้แล้วตอนนั้นมันจะเป็นโมเมนต์ที่เขาจะไม่ลืมเลยค่ะครับค่ะตอนนี้มีเด็กคนหนึ่งอายุ9ขวบนะครับที่ไปปีนผาวัดใจเนี่ยพอเห็นหน้าผาปุ๊บเนี่ยรีบปีนขึ้นแต่ไปหยุดจุดหนึ่งที่ปีนต่อไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็สะกิดพอสะกิดถูกจุดเท่านั้นแหละโอ้โหเด็กมีความเชื่อมั่นปึ๊ดปึ๊ดเลยถึงยอดเลยสุดยอดมากเลยอาจารย์คะแปลว่ากระบวนการในการที่เราฝึกฝนผ่านทางกายภาพเนี่ยมันสะท้อนกลับไปเป็นกระจกแล้วก็ทำให้เรามีพลังจากข้างในได้จริงๆใช่ไหมอาจารย์ครับจริงๆเพราะว่าพลังจากความสุขเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ปลดล็อกเราลืมมันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นพลังที่บางคนทำไมยกตุ่มได้บางคนทำไมช่วยเหลือคนที่รักได้โดยที่พลังอะไรรู้มาจากไหนค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราเฝ้ามองเราเข้าใจมันเนี่ยแล้วเราทำมันบ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นศิลปะประจำตัว คือไม่ต้องที่ไล่เราเหมือนกับเราใส่แรงเค้นเข้าไปเพื่อให้เขาลองฝึกฝนดูให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยฉันมีนะตอนนี้พอกลับมาในโลกของความเป็นจริงเนี่ยพอเขาใช้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเชี่ยวชาญแทนที่จะสติแตกก็ยิ้มสู้กับความเครียดได้ นะครับแล้วพอไม่มีโค้ชไม่มีคนดูแลไม่มีคำแนะนำรอบข้างแล้วเนี่ยทุกคนถ้าผ่านจุดตรงนี้ไปได้กลับไปใช้ชีวิตเขาก็สามารถคิดได้เองแก้ปัญหาได้เองครับเพราะเขาได้รับวิธีการปลดล็อกความสุขไปเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะคือจริงๆมันมี process มีกระบวนการง่ายๆอยู่นะครับเขาก็ผ่านกระบวนการกับเอาไปใช้ทดสอบในสมรภูมิจริงเนี่ยเหมือนกับที่หลายคนพูดถึงว่าสงครามสร้างวีรบุรุษนะครับพอเขาเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วที่สำคัญคือถ้าไปเป็นทีมนะครับในองค์กรเนี่ยเพื่อนก็จะบอกเออว่าคนนี้มันเก่งเรื่องนี้จังเลยวะทุกคนก็จะยกย่องตัวเขาก็จะชื่นชมตัวเองพอกลับไปองค์กรมันก็จะเกิดมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันยังมีความสุขครับอย่างนี้นี่เองมาถึงตรงนี้อยากจะให้อาจารย์สรุปหลักการสำคัญของการปลดล็อกต่อมสุขใจด้วยกลยุทธ์สไมล์อย่างที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือด้วยนะคะสไมล์แบบรอยยิ้มอาจารย์มิสเตอร์สไมล์นี่แหละค่ะ S M I L E อาจจะไม่มีเวลาลงรายละเอียดของทุกๆตัวอักษรนะคะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความของสไมล์ที่เราจะสามารถฟังแล้วพอจะเข้าใจเห็นภาพรวมคืออะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆเราแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือ SMI ก็คือการรู้จักตัวเองคือ Self Awareness รู้จักต่อมสุขใจอยู่ตรงนี้นะตัว M ก็คือทำยังไงที่จะสร้างบัญชีบวกของอารมณ์ให้มันมีพลังของต่อมสุขใจเยอะๆแล้วตัว I เนี่ยก็คือการสร้าง Inspiration คือหาเป้าหมายที่ Innovate Inspiration เนี่ยนะคะอาจารย์คือเอาเป้าหมายที่ทำให้ต่อมสุขใจเรากับเพื่อนอยู่เสมอๆเนี่ยทำอะไรที่เรามีความสุข
พอ SMI มันเข้าที่กันนะครับทำสิ่งที่มีความสุขอารมณ์บวกแล้วก็ทางที่เราทำเนี่ยมันหมั่นที่จะใช้ตรงนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเราก็จะกลายเป็นผู้นำในตัวเองขึ้นมานะครับมีพลังเยอะแยะที่จะทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามี L กับ E เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สามารถจะอยู่กับคนอื่นมี listen ได้ hard เข้าใจว่าคนอื่นตอมสุขใจเป็นยังไงจะประสานกับคนอื่นยังไงตัวสุดท้ายก็คือ enhance social happiness คือทำยังไงที่จะมีความสุขได้กันกลายเป็นองค์กรเก่งคนเดียวไม่พอมีความสุขคนเดียวไม่พอคนรอบข้างต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขไปด้วยกันด้วยครอบครัวความสุขสังคมความสุขเพื่อนก็มีความสุของค์กรที่เราอยู่ก็มีความสุขค่ะเพราะฉะนั้น smile หรือว่ารอยยิ้มที่เป็นหลักการปลดล็อกต่อมสุขใจประกอบไปด้วย2ส่วน คือทั้งสติปัญญาแล้วก็ทั้งเรื่องของจิตใจด้วยครับค่ะโอ้พอครบทุกส่วนแบบนี้นี่ทำให้เห็นภาพเลยอาจารย์ว่าคนเราสามารถเป็นวิศวกรออกแบบชีวิตของตัวเองได้อย่างที่อาจารย์พยายามจะกระตุ้นให้ทุกคนมาออกแบบชีวิตกันเถอะทุกคนออกแบบชีวิตตัวเองได้จริงๆใช่มั้ยจริงๆมันมีคำเล็กๆที่ผมใช้คือคำว่า happy nearing ค่ะคือ engineering happiness ค่ะก็คือทำยังไงที่เราจะประดิษฐ์ประดอยความสุขของเราในเวของเราเองนะครับเพราะจริงความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงเราต้องกลับมาหาให้เจอว่าสุขในแบบของเราคืออะไรเราลองสั่งสมดูสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ลองทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองตรงนั้นเนี่ยในตัวเราจะมีความสุขที่เบิกบานแล้วก็แบ่งปันให้ชาวบ้านได้เสมอแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเข้าใจคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยเนี่ยแล้วเราช่วยกระตุ้นกระตุกเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะครับให้เขามีความสุขรอบข้างเนี่ยผมมีความเชื่อเราจะมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็ต่อยอดความสุขได้กันเนี่ยมันจะกลายเป็นสังคมที่มีรอยยิ้มอย่างเต็มที่ค่ะพลังก็จะยิ่งใหญ่มากกว่าพลังของใครคนใดคนหนึ่งตามลำพังนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข้อคิดแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก่อนนอนคืนนี้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้อาจารย์กฤตรุยาพรไม่ได้มามือเปล่านะคะแต่ว่ามีหนังสือดีๆเล่มนี้ที่อาจารย์กลั่นออกมาจากประสบการณ์แล้วก็แนวทางที่อาจารย์ได้ค้นหาและพัฒนาบุคคลมามากต่อมากแล้วมาฝากด้วย10เล่มสำหรับท่านผู้ชมรายการของเราค่ะเพียงเขียนเข้ามาในแฟนเพจใน Facebook Lightning Talk นะคะว่าท่านได้รับข้อคิดแรงบันดาลใจอะไรจากรายการของเราในตอนนี้นะคะ10ท่านที่ตรงตามกติกาแล้วก็ดูแล้วเป็นเวลาที่ท่านโพสต์เข้ามาเร็วกว่าเพื่อนเนี่ยก็จะสามารถให้ทีมงานระบุและส่งไปให้ได้เลยเป็นการขอบคุณที่ท่านชมรายการแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะคะ10เล่มด้วยกันค่ะอาจารย์ขาก่อนนอนคืนนี้สำหรับคนยังไม่ได้อ่านหนังสืออาจารย์ให้หลักคิดและสิ่งที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้ง่ายๆภายในคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วสามารถมีความสุขเล็กๆได้ก่อนเลยทำยังไงดีคะจริงๆผมมองว่าแรกสุดเลยหากกระจกมาบานหนึ่งนะครับก่อนออกจากบ้านเราส่องกระจกแล้วดูแววตาตัวเราเองว่าตาเราปิ้งๆมีประกายมีแววตาไหมนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยลองหาบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าทำแล้วมันมีความสุขลองทำในวันนั้นดูนะครับแล้วตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยกลับมาส่องกระจกดูอีกทีนึงว่าไอ้ตาเรามีแววไหมถ้ายังไม่ใช่ผมมีความเชื่อว่าเราอาจจะต้องหมั่นหาไปสักพักหนึ่งแปลว่าชีวิตประจำวันของเราในวันนั้นหรือในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขครับบางคนบอกว่าเราขายวิญญาณเพื่อจะหาความสำเร็จแต่ผมมีความเชื่อว่าถ้าเราถามใจเราลึกๆนะครับว่าอะไรที่ทำแล้วโอ้เหมือนงานในดิเลกเหมือนสิ่งที่เราชอบจังเลยเราลองทำมันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในงานหรือนอกงานก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราหาเจอปุ๊บผมมีความเชื่อว่าความสุขมันจะมาในบัดดลแต่ถ้าเรามีความเชื่อต่อก็คือเอาความสุขนั่นแหละลองใส่ในงานลองใส่ในครอบครัวดูหลายครั้งก็จะกลายเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราเดินในชีวิตประจำวันขึ้นมาแต่ถ้าใครยังหาไม่เจออาจจะต้องเฝ้าดองต่อมสุขใจในหนังสือสัก20ตัวนะครับว่าอันไหนเราลองเลือกดูใช้อันไหนอย่างที่คุณหนิงใช้คำว่าประสานใจแล้วมีความสุขลองทำแล้วจับบัญชีดูว่าสุขแค่ไหนส่องกระจกดูแววตาตัวเราถ้าเช้าวันจันทร์เรามีความรู้สึกว่าโอ้อยากไปทำงานจังเลยใช่ละอันนั้นแต่ถ้าเช้าวันจันทร์บอกอยากลาจังเลยแสดงว่ายังไม่ใช่ก็หาจนพบสิ่งที่ใช่ทีนี้มีประเด็นอย่างนึงค่ะอาจารย์ขาถ้าเกิดว่าทุกคนเอาความสุขเป็นที่ตั้งทั้งหมดเนี่ยเราไม่ยอมทำอะไรที่เราไม่มีความสุขแล้วเนี่ยสังคมมันจะเป็นยังไงอาจารย์อยากจะให้แนวคิด
แบ่งปันอย่างนี้ยังไงคะคือผมมองว่าจริงๆเนี่ยทุกคนมีความแตกต่างอยู่นะครับไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันค่ะแต่นี่แต่ละคนเหมือนความเชื่อว่าอย่างทีมที่ไปอย่างสมมติที่ไล่จะยิ้มเนี่ยสมมติไปกัน50คนเนี่ยจะมีต่อมสุขใจที่ต่างๆแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยตอนนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีความสุขอะไรเราทำตรงนั้นให้ดีแบ่งปันความสุขในขณะเดียวกันเราอาจจะรู้ว่าต่อมเครียดของเราคืออะไรเราก็รับฟังจากคนอื่นให้คนอื่นช่วยเราในอีกมุมหนึ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ประสานตรงนี้ให้กลายเป็นความต่างที่เกิดพลังขึ้นมาเหมือนวงดนตรีที่คนหนึ่งชอบเล่นกีตาร์คนหนึ่งก็เล่นเป็นโนคนหนึ่งชอบเล่นกลองใช่ไหมครับมันเป็นความต่างของความสุขของนักดนตรีแต่พอประสานกันให้ดีมันก็จะกลายเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะนะครับสมัยก่อนองค์กรหลายองค์กรที่ผมเข้าไปช่วยเนี่ยรับคนเก่งเข้ามาแต่ปรากฏแบ่งปันไม่เป็นก็จะคิดว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นฮะแต่พอเขารู้ว่าไอ้ต่อมเนี้ยฉันเก่งนะแต่ต่อมเนี้ยฉันไม่ชอบเลยแต่เพื่อนเราชอบว่ะถ้าให้เพื่อนมาช่วยเราแล้วเราช่วยเพื่อนอีกอันนึงเนี่ยเกิดการแบ่งปันงานก็ทวีคูณด้วยแล้วทุกคนก็มีความสุขกันทั่วหน้านะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการค้นหาแล้วก็พัฒนาให้เราปลดล็อกต่อมความสุขแล้วก็พัฒนาทั้งงานของตัวเองโดยส่วนบุคคลแล้วก็งานภาพรวมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปด้วยกันนะอาจารย์เหมือนอย่างที่อาจารย์พัฒนามาเป็นหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปเป็นทีมนะคะไม่งั้นเนี่ยพอเรียนรู้กลับมาเอาฉันรู้แล้วว่าปลดต่อมความสุขที่อยู่ในฉันปลดล็อกของฉันคนเดียวกลับมาที่ทำงานหรือว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันมีท่านนึงที่เป็นผู้อำนวยการนะครับพอกลับมาแล้วมาคุยกับผมบอกว่าพอเขาเข้าใจตัวเองว่าฉันชอบแบบนี้แล้วเพื่อนร่วมงานฉันชอบอีกแบบหนึ่งเจ้านายชอบอีกแบบหนึ่งโอ้การทำงานมันราบรื่นมากเลยในขณะเดียวกันพอกลับไปที่บ้านก็รู้ว่าลูกกับตัวฉันก็ไม่ก็ต่างกันสมัยก่อนไปบังคับให้ลูกเรียนคณิตศาสตร์เพราะฉันชอบแต่จริงๆก็ชอบร้องเพลงซึ่งมันคนละต่ำกันเลยพอเราให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบโอ้เขามีความสุขเขามีความเป็นผู้นำอ่านหนังสือนะคะมาอ่านฝึกฝนด้วยตัวเองเราก็กลายเป็นแค่ลมส่งท้ายที่ทำให้เขามีความสุขแล้วบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนครับถ้าเช่นนั้นแปลว่าแต่ละคนสามารถที่จะค้นหาและปลดล็อกต่อมความสุขข้างในของตัวเองได้เลยอย่าพึ่งไปกังวลว่าคนอื่นๆเนี่ยจะปลดล็อกได้ไหมครับเราคนคนเดียวอาจจะมาเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรไม่ได้แต่อย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงจากข้างในของคนคนเดียวมันสามารถส่งแรงกระเพื่อมและบรรยากาศหรือว่าโลกทัศน์ของคนคนนั้นก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราเดินแล้วเรายิ้มเดี๋ยวจะมีคนถามเราเองว่ายิ้มได้ยังไงแต่ถ้าเกิดก็จะยิ้มตามครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ยิ้มแล้วเราบอกให้คนอื่นยิ้มโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันจะยากเพราะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นเล็กๆจากตัวเราก่อนเราทำสิ่งที่มีความสุขแล้วเรายิ้มให้คนอื่นดูแต่ผมมีความเชื่อว่าโลกทั้งโลกมันจะกลับมาถามว่าทำได้ไงบอกหน่อยแล้วก็จะมีแต่สังคมที่มีแต่คนที่มีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็แบ่งปันกันนะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เป็นเคล็ดลับแห่งความสุขและความสำเร็จแล้วก็จะนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าความเป็นเลิศในงานอาชีพอะไรต่างๆก็ตามเริ่มมาจากจุดเล็กๆคือปลดล็อกต่อมความสุขข้างในตัวเองเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะอาจารย์ที่มาแบ่งปันในเวลาอันจำกัดแบบนี้แต่ว่ากระจ่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์โดยตรงหรืออาจจะอ่านหนังสืออะไรต่างๆก็มีช่องทางที่จะสืบค้นกันต่อแล้วก็สามารถที่จะไปสมัครเรียนกับอาจารย์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณครับค่ะอย่างน้อยในคืนนี้ก็คงจะทำให้จุดประกายทุกท่านสามารถรู้จักในเรื่องของต่อมความสุขการปลดล็อกต่อมความสุขแล้วก็เริ่มทำกันได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ